ทำอันนี้เสร็จหรือเปล่าดูยังไงก็ไม่ได้เสร็จเพราะเรายังไม่ได้เติมอะไรเลยใช่ไหมครับอันนี้โจทย์ที่ให้มาใช่ไหมครับโจทย์นี้ให้มาโจทย์นี้ให้มาเมื่อเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น not for all ด้วยการเป็น for some มันจะมาเท่าของตรงนี้พอดีเพราะนั้นจะเกิดนิเศษไม่ได้นิเศษคือการเติมลบเข้าไปในโจทย์แล้วการเป็นตรงข้ามใช่ไหมครับเราเรียกนิเศษแล้วแต่ละโจทย์เรายังไม่ได้เปลี่ยนเราจัดรูปไปตามเขาเฉยเราเรียกว่าสมมูลนะเพราะฉะนั้นข้างหน้ายังไงก็เท่ากันดูด้านนี้นะดูตรงนี้ลบมันยังเข้าไปไม่ได้ผมเชื่อด้วยอะไรอยู่ถ้าแล้วเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเท่าแล้วเปลี่ยนด้วยถ้าแล้วเป็นน็อตตัวหน้าจากเท่ากับก็ไม่เท่ากับน็อตเท่ากับก็ไม่เท่ากับแล้วถ้าแล้วเป็นหรือ x เท่ากับ4แล้วเราลบผ่านเข้าไปผ่าน for กลายเป็น for sum ผ่านไม่เท่ากับก็กลายเป็นเท่ากับตรงข้ามกันผ่านบวกและบวกหรือกันบวกและจากเท่ากับก็กลายเป็นไม่เท่ากับนี่คือการอันเป็นอย่างนี้สมมูลกันสมมูลกันก็มาสมมูลกับตรงนี้ด้วยเพราะมันเท่ากับรูปการตัวนี้กับตัวนี้สมมูลตัวนี้กับตัวนี้สมมูลตัวนี้กับตัวนี้สมมูลตัวนี้ก็มาสมมูลกับตัวนี้อีกทีนึงคือมันเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆเราเรียกว่าสมมูลการที่เราเปลี่ยนรูปไปโดยที่เราไม่ได้แปะอะไรเลยเราเปลี่ยนรูปนะครับเพราะมันเท่ากันเอามาแทนที่ได้เราเรียกว่าสมมูลแต่ถ้าเราเติมลบอัดเข้าไปเราต้องเรียกว่าตรงกันข้ามเรียกว่านิเศษเราเรียกว่านิเศษบรรยายออกข้อ14ข้อ14 P แล้ว not Q และ not R มันเป็นนิเศษกับ P และ Q หรือ P และ R ไหมแล้วมันถามว่าเป็นนิเศษกันไหมนะเป็นนิเศษเป็นนิเศษกันไหมพี่ยังไม่จัดรูปนิเศษนะพี่ยังไม่จัดรูปนิเศษตรงนี้พี่ใช้เป็นตัวร่วมได้ไหม P และ P และมีตัวเหมือนนะ P และ P และจับรูปเล่น P และดึงออกมาตรงนี้มี P และตรงนี้ P และดึง P และตรงนี้ออกมาไว้นี่เมื่อดึงแล้วจะเหลือเท่าไหร่ Q หรือ R Q หรือ R โอเคเราจับรูปตรงนี้ทีนี้เราต้องการสร้างนิเศษของประโยคนี้นิเศษทีนี้นิเศษเต็มๆคือเราต้องเติม not เข้าไปข้างหน้า P หรือไอ้ P แล้ว not Q และ not R เราต้องการสร้างนิเศษนี่เราเรียกว่านิเศษถ้านิเศษของเราจับรูปเป็นตัวนี้ได้ก็แสดงว่าตัวนี้กับตัวนี้เป็นนิเศษกันแต่ทีนี้ลบตรงนี้เราเข้าได้ไหมได้ไหมไม่ได้เราต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนรูปตรงนี้สมมูลนะเปลี่ยนรูปเป็น not P หรือ not Q และ not Rเอาลบผ่านเข้าไปนี่ลบผ่านเข้าไปปะเป็น P ลบผ่านเข้าไปเป็นและลบผ่านเข้าไปเป็น Q หรือ R เอ้าเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนนิเศษจริงด้วยข้อนี้เป็นนิเศษกันเพราะเราเติมลบแล้วจับรูปมันเหมือนกันเป๊ะเลยแสดงว่าประโยคนี้กับประโยคนี้เป็นนิเศษกันได้นิเศษได้ข้อ15เป็นนิเศษไหมดูสิข้อ15เป็นนิเศษไหม15เขาบอกว่า P ก็ต่อเมื่อ Q หรือ R P หรือ Q หรือ R นิเศษไหมกับ P ก็ต่อเมื่อnot q หรือ not r เป็นนิเศษหรือเปล่าโดยหลักการสร้างนิเศษถ้าเราเอา not เติมเข้าไปที่ p ก็ต่อเมื่อ q หรือ r แล้วมันก็จะเป็นนิเศษตรงนี้เป็นนิเศษของตรงนี้แน่ๆใช่ไหมสารพูดภาษานิเศษใช่ป่ะเราเติมลบเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็กลายเป็นนิเศษของตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นนิเศษตรงนี้กลับกัน
แต่ถามมันจะเป็นนิเศษกับตัวนี้ไหมเราก็ลองจัดรูปดูในการเติมเครื่องหมายนิเศษเข้าไปในตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อพี่บังคับบอกว่าการเติมลบนั้นให้เติมลบที่ตัวพจน์หน้าหรือพจน์หลังแต่จากโจทย์มันเทียบมาก็คือให้เติมไปที่พจน์หลังกลายเป็น not q และ not r ตรงนี้เป็นนิเศษกับตัวนี้แน่ๆ 100%ถูกไหมแต่ไม่เป็นนิเศษกับตรงนี้เพราะต่างกันอยู่จุดหนึ่งตรงนี้ไม่เป็นนะไม่เป็นกับตรงนี้พอดีๆนะครับมันเป็นตรงเดียวไหมเป็นแต่มันเป็นกับตรงที่เทียบไหมขาดเป็นตำแหน่งหนึ่งไม่เป็นก็คือไม่เป็นพี่พยายามย้ำนะถ้าเราเติมลบตรงนี้เป็นนิเศษกันโอเคมาจากการเติมลบก็เป็นนิเศษซึ่งกันและกันได้แต่เราจัดรูปแล้วเป็นตัวที่เขาให้เทียบมันไม่เป็นไม่เป็น15ผ่านไป16 16จอเพียรตามทิ้งซะที่เหยียดคิดโอ้ไม่ไปเอาเลยไม่เป็นไปก่อนเลยแล้ว16ไม่เป็นวัตถุไม่ใกล้เคียงเลย17 P และ Q หรือ R นิเศษกับพีและคือระดับพิเศษกับน็อตพีหรือน็อตอาร์น็อตพีหรือน็อตคิวน็อตพีหรือน็อตคิวหรือน็อตพีหรือน็อตอาร์ใช่ไหมตอนนี้ฝึกดึงตัวร่วมด้วยนะครับฝึกจับรูปด้วยฝึกสมมูลมาด้วยจากนี้เราจัดรูปลงมาเรียกว่าสมมูลนะจ๊ะอย่าลืมแยกกันลงไม่ออกเราจัดรูปเปลี่ยนรูปลงมาเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้มีตัวร่วมนาพีหรือนะนาพีหรือโอเคลืมดึงลบออกมาได้หมดเลยไหมดึงลบออกมาได้หมดไหมก็ได้เนาะพี่ดึงลบมาเลยนะดึงลบออกมาก็ได้เป็นพีและคิวนะดึงลบมาเลยลบติดลบทุกตัวดึงลบผ่านผ่านก็เป็นและดึงลบดึงลบผ่านมาวันนี้กลายเป็นและอีกวันนี้กลายเป็นเป็นพีและอาดึงตัวนี้มาได้ไหมทีนี้พีและออกมาได้ไหมตัวนี้ก็มีพีและก็เหลือคิวและคิวและอาปั๊บเอาลบออกตรงนี้เป็นนิเศษไหมเราเติมลบตัวนี้เข้ามานี่ใช่ไหมครับเป็นไหมมันไม่เป็นมันขาดจึ๊งเดียวตรงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันก็ไม่เป็นนิเศษไม่เป็นนิเศษนะฮะไม่เป็นถ้ามันเป็นนิเศษการเราลบออกข้างในต้องเหมือนกันเรียกว่านิเศษเราเติมลบก็กลายเป็นนิเศษเอาลบออกตรงนี้ก็เป็นกับตรงนี้ตัวเดียวกันพูดกันไปกับมาให้ไม่สับสนธรรมดาโอเคนิเศษเราตรงข้ามไม่เป็นข้อ18นี่โจทย์ x ก็18นี่โจทย์เด่นท้ายข้อนี้ root x เท่ากับ x แล้ว x เท่ากับ0หรือ x มากกว่า0นะฮะเราดูตรงนี้กันกลับที่ให้มาคือ root x เท่ากับ xและ x ไม่เท่ากับ0และ x น้อยกว่าเท่ากับ0มันได้เทียบ2อันนั้นเป็นนิเศษกันไหมมันได้เทียบ2อันนี้นี่คือตัวยืนที่เรามีคำถามมาเพราะการที่เราสร้างนิเศษได้เราเติมลบเข้าไปเติมลบเข้าประโยคนี้เติมลบเข้าไปประโยคนี้กลายเป็นแต่ประโยคนี้มันประโยคอะไรแล้วครับนี่พี่ต้องจัดรูปก่อนยังไม่เติมสมมูลลงมาก่อนเพราะว่าอะไรครับการที่เราจะเติมรูปได้มีสัญญาเราหน้าตาว่าถ้าแล้วที่เติมรูปไม่ได้ต้องเปลี่ยนรูปก่อนจากนี่ต้องเปลี่ยนมานี่ก่อนสมมูลมาก่อนจัดรูปมาก่อนเรียกว่าสมมูลมาก่อนเป็นน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหลังไม่มีการเปลี่ยนแปลงน็อตตัวหน้านะนี่คือตัวหน้าดูตัวหลังหรือตัวหลังทีนี้สร้างนิเศษของนิวานนิเศษทีนี้เอาอะไรอ่านเข้าไป
เอาลบอ่านเข้าไปใช่ไหมท่านที่เสียงว่าเอาลบอ่านเป็นไม่เท่ากับเป็นเท่ากับและเท่ากับเป็นไม่เท่ากับและจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับมันเท่ากันไหมถูกต้องกันไหมและโอเคตรงนี้เป็นนิเศษที่เราต้องการเราก็จัดรูปมาเป็นนิเศษที่ต้องการข้อต่อมาสิเอาอยากต่อมาไม่ได้ดูข้อ21ก่อนข้อ20ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าข้อนั้นเรายังพูดไม่ได้นะก็19เพราะเราไม่เรียนเรื่องเซ็กกัน AB เท่ากับ0แล้ว A เท่ากับ0หรือ B เท่ากับ0เป็นนิเศษไว้กับ A ไม่เท่ากับ0หรือ B ไม่เท่ากับ0แล้ว AB ไม่เท่ากับ0จากนู้นเป็นนิเศษไหมนะเช็คนิเศษนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่จัดรูปก่อนนะสมมูลเรียกว่าสมมูลเห็นบ่อยๆจะจำได้สมมูลน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตตัวหน้าหรือพี่เปลี่ยนลงมาแล้วน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังพอเปลี่ยนเสร็จถ้าเราสร้างนิเศษขึ้นมาทีนี้นิเศษเอาลบอ่านเข้าไปเอาลบอ่านเข้าไปกลายเป็น AB ศูนย์หาย AB เท่ากับ0และ A ไม่เท่ากับ0และ B ไม่เท่ากับ0ไม่เทียบไม่ได้เพราะตัวนี้เทียบด้วยถ้าแล้วอยู่ใช่ไหมน็อตตัวหน้าเราเปลี่ยนรูปมาน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหลังไม่เปลี่ยนแปลงน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังมันเท่ากันได้ไหมเห็นแวบๆว่ามันน่าจะเป็นอะไรกันเนี่ยเห็นแวบๆได้เป็นอะไรกันหรือแล้วมีเป็นพิเศษไหมเที่ยวอันนี้ก็ไม่ใช่ถูกไหมครับไม่ใช่ไม่เป็นนิเศษถ้าไม่นิเศษแล้วเป็นสมมูลไหมสมมูลไหมเช็คตัวนี้สมมูลหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เพราะตัวเชื่อมมันหลีกได้กันทั้งสองตัวนี้มันเป็นและสมมูลก็ไม่สมมูลนิเศษก็ไม่นิเศษตรงข้ามก็ไม่ตรงข้ามประโยชน์เดียวกันก็ไม่ใช่ประโยชน์เดียวกันไม่ใช่22 23ทำยังข้อ21เป็นนิเศษไหม21 P และ not Q แล้ว not R นิเศษหรือเปล่ากับ for นิเศษหรือเปล่ากับ P และ not Q และ R เช็คดูสิน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าเปลี่ยนรูปนะครับน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตใส่น็อตตัวหน้าหรือตัวหลังทีนี้ผมเอานิเศษอ่านเข้าไปอีกนะตรงนี้สมมูลนะจ๊ะเราเปลี่ยนรูปมาแล้วสมมูลทีนี้สร้างนิเศษทีนี้นิเศษเอาลบผ่านเข้าไปลบหารตรงนี้ก็เหลือ P และ not Q อยู่ที่เดิมนะครับ P และ not Q ลบหารเข้าไปกลายเป็นบักและลบหารเข้าไปกลายเป็นบัก R เป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเลยแสดงว่าเป็นนิเศษกันนิเศษกันแน่ๆข้อนี้ตัดแยกมาแล้วท่านผู้22
12เรียนหรือยัง for all ของ for some px และ y น้อยกว่าเท่ากับ x สร้างนิเศษนิเศษสร้างได้เลยนิเศษทำไมสร้างได้เลยเพราะข้างในมีตัวเชื่อมที่ไม่ต้องระวังเอาลบผ่านเข้าไป for all เอาลบผ่านเข้าไป for all มันกลายเป็น for some เอาลบผ่านเป็น for some มันกลายเป็น for all y เอาลบผ่านเข้าไปก็เป็น not ของประโยค px ประโยค px นี้ผมบอกเราแล้วนะว่ามันมีประโยคย่อยเยอะไหมเยอะนะถ้า p ที่เสร็จไปในประโยคเดียวนะหรือy น้อยกว่าเท่ากับก็เป็น y ไม่น้อยกว่าเท่ากับเพราะว่า y มากกว่าอย่างเดียวเป็นนิเศษกัน23 for all ของ px แล้ว not qxเรายังสร้างนิเศษไม่ได้เพราะเกิดอะไรขึ้น for all สมมุติลงมาก่อน not ตัวหน้า not ตัวหน้าหรือตัวหลัง not ตัวหน้าหรือตัวหลังโอเคสร้างนิเศษสร้างนิเศษเอาลบหารเข้าไปกลายเป็น for some ลบจนลบกลายเป็นบวก px ลบหารหรือไปแล้วลบหารเข้าไปเป็นQX ลบผ่านไป QX